สวัสดีครับเนืคิดไซโค้งบอลไทยยังไงก็คิดไซโค้งนะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ควรจะมีเรื่องราวข่าวสารที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก่อนโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกกลับมาเตะกันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ซึ่งก็คือวันนี้แหละครับจะได้ดูกันแล้วนะครับหลังจากที่หยุดพักโปรแกรมของทีมชาติก็เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้ดูเต็มๆแน่ฟูลทีไม่มีกักนะครับประโยคนี้โอ้โหเป็นวัฒกรรมที่ผมว่ามันจะอยู่ไปอีกนานแสนนานแหละครับกับ ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะครับกับความไม่ลงรอยกันของสโมสรแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ถ้าไม่จับมือเชื่อมโยงกันนะครับจนเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่เนี่ยปัญหาพวกนี้มันก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับแล้วมันก็ส่งผลร้ายต่อทีมชาติซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าทีมชาติผลงานไม่ดีกระแสะของลีกวันนี้ที่มันดรอปลงไปมันก็มีผลเชื่อมโยงไปถึงแน่ๆนะครับแล้วข่าวสารวันนี้สนุกครับเหมือนละคร นะครับช่วงจวังหวะไหนสาวได้สาวช่วงจวังหวะไหนได้นะครับต่อยก่อนก็ลุยนะครับเป็นอะไรที่มันมากๆสำหรับวงการฟุตบอลไทยกูหมึกหยองกูหมึกหยองปลาหมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบกูหมึกหยองยังมีกูหมึกหมึกอกกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองคราวนี้ประเด็นสําคัญที่สุดนะครับที่จะคุยกันเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องการเดินทางกลับมาของทีมชาติไทย ชุดใหญ่ซึ่งเป็นชุดจะบอกว่าชุดใหญ่ไปเฉพาะกิดก็ได้นะก็คงไม่อยากไปเน้นย้ำอะไรมากมายแล้วก็ได้นักกีฬาที่ไม่ให้ตัวหลักที่สมบูรณ์ที่สุดไปแต่ว่าเดินทางไปแข่งขันก็ได้ผลการแข่งขันที่ได้ใจคนไทยมาในเกมกับเอสโตเนียเสมอหนึ่งหนึ่งซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามาตรฐานเราถ้าเกิดว่ามีเวลาฝึกซ้อมกันดีกว่านี้เนี่ยมองถึงการชนะอย่างได้เลยเราก็เลยยังไม่สามารถบุกไปชนะที่ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้และก่อนหน้านี้เดินทางไปนะครับก็ตุนกลับมาเยอะเลยนะครับก็คือสกอร์ที่โดนยิงแหละ อย่างเกมก่อนหน้านี้ที่เจอจอร์เจีย8ลูกเนี่ยถ้าเราย้อนไปนะครับก่อนหน้าเจอจอร์เจียเราเคยไปเล่นกับนอร์เวย์ซึ่งเป็นเกมล่าสุดก่อนเจอจอร์เจียเนี่ยเราก็แพ้ไปถึง7ประตูต่อศูนะครับโดนยิงไปเละเทะนะครับแต่ในแง่ของความเละเทะเนี่ยมันก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราไปพร้อมขนาดไหนแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราจะห่างเขาขนาดไหนพัฒนายังไงเนี่ยเราก็ควรจะต้องให้ความสําคัญกับฟุตบอลอุ่นเครื่อง ทุกรายการหลังจากนี้นะครับไม่ว่าเราจะเล่นในบ้านหรือออกไปเยือนเขาก็ตาเพราะมันก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วกลับมาครับหลังจากที่เดินทางกันทรหดผมมาเน้นย้ำนะครับว่าภาพเรือที่สวยงามที่ถ่ายกันออกมาเนี่ยจะอยู่ในบิสเนสเล้าอะไรก็ตามในมุมมองของผมนะครับผมแชร์แบบนี้ครับการเดินทางต้องย่นระยะเวลาให้เร็วที่สุดเพื่อให้นักกีฬานั้นกลับคืนสูสอสอน่สโมสรหรือแม้แต่การเดินทางไปก็เหมือนกันนะครับทำยังไงก็ได้ครับซึ่งงบประมาณผมเชื่อว่ามันมี แต่ในมุมของการพูดคุยกันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตแชร์ตรงๆเลยละกันหลังจากได้ข้อมูลมาณวันนี้ครับการเคลียร์การของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีงบมาอยู่ก้อนหนึ่งการเข้ามาของคุณนนพนลลธ์ร่ำสัมหรือมาดามแป้งที่เป็นผู้จัดการทีมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับสมาคมกีฬาฟุตบอลในเรื่องของการจัดการและการดูแลนักกีฬาทีมชาติเพราะไม่ได้มีทีมงานของคุณนนพันธ์ไปปกติต้องมีส่งคนไปบ้างนะครับในฐานะตัวแทนผู้จัดการทีมหรือแม้แต่บางครั้งคุณนนนนพพก็จะไไปปอ่แตคครั้้งีใหม ปัญหาเกิดแน่ในหน้างานแต่ถามว่าประสานก็นได้ไหมคุยก็ได้ไหมเดี๋ยวนี้โล่งไปไกลแล้วครับคุยได้แหละอ่าโทรหากันผ่านโลกออนไลน์หรือสื่อสารกันังไงก็ตามกลับมาที่มุมของการทํางานร่วมกันระหว่างผู้จัดการทีมกับสมาคมากีฬาฟุตบอลผมทราบมาว่าสมาคมมีงบที่เป็นมินิมัมนะครับหมายความว่างบพื้นฐานที่จะดูแลเช่นโรงแรมอาจจะเป็นสี่ดาวอา่าในบางพื้นที่นะที่เฮ้ยตรงเนี้ยสี่ดาวก็พอแล้วในมุมของสมาคมนะครับหรือว่า,าจ,จะเป็น5ดาวในบางพื้นที่ที่ งบประมาณมันอยู่ในโหมดที่เฮ้ยจ่ายได้พอดีซึ่งส่วนไหนที่คุณดมพันธ์เห็นว่าเฮ้ยมันต้องจ่ายเพิ่มเพื่อให้นักกีฬาสะดวกขึ้นก็จะทํามันก็เลยเกิดความไม่ชัดเจนว่าไอ้ส่วนที่จะเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มเท่าไหร่บางรายการเพิ่มบางทีห0 0 0สนบางรายการเพิ่มทีเป็นล้านส่วนงนอาชีดเนี่ยทางฝั่งผู้จัดการทีมรับไปเต็ม ที่จะจ่ายที่เราทราบกันตามข่าวอยู่แล้วอันนี้ก็คือตีเพื่อก่อน,นะครับถามว่าการเข้ามาตรงนี้มันดีไหมก็ดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมเองคงม,มีปัญญาไปช่วยจ่ายอยู่แล้วนะครับในมุมผู้จัดการทีมเขาเข้ามามันก็ทําให้ทีมเดินทางสะดวกขึ้นดีขึ้นแต่นวันนี้เนี่ยหลังจากที่มันเกิดปัญหากับทริปนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับผมบอกไว้เลยตอนอาเซียนครับเนี่ยเดินทางไปอ่มาเลเซียที่เตกับบูไนเกมแรกเนี่ยมาเลเซียบินจริงเนี่ยสองชั่วโมงนะก็ถึงแล้วแต่วันนั้นเนี่ยไปถามนากาักกีฬา แล้วทำไมถึงต้องบินตอนกลางคืนแล้วไปตีถึงเช้ามืดผมก็ไม่อยากตั้งคาถามย้อนไปเยอะเพราะว่าพอเวลาพูดปุ๊บเนี่ยมันเจ็บกันหมดนะครับแล้วมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยผมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในการที่เอา้าเอาข่าวที่บอกแม่มันจะเป็นดราม่าไหมล่ะมันจะทำลายวงการฟุตบอลไหมแต่ไม่เป็นไรครับถ้าทําแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันจะเป็นการโพสครั้งสุดท้ายเพราะผมไม่ค่อยได้โพสอะไรบ่อยหรอกนาน,านานทีนะครับผมว่าทําสักทีหนึ่งเขาเนี้ยจุดหนึ่งที่จะบอกก็คือว่า หลังจากนี้การเดินทางมันน่าจะเกิดการแก้ปัญหามากขึ้นแล้วก็ฝั่งผู้จัดก,การทีมก็น่าจะมาคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้นการเดินทางกลับมาของนักกีฬานะครับก็น่าเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่มีเงินอัดฉีดทั้ง2เกมนะครับก็คือชนะจอร์เจียนเนี่ยจะอัดฉีด50,000 0บาทแต่ว่าโอ้โหมันไม่เกิดขึ้นหรอกครับด้วยมาตรฐานอัดฉีดแบบนี้นะ่ะเอาตรงอัดฉีดสัก5ล้านเนี่ยยังไม่ได้เลยครับถ้าเอานักกีฬาชุดนี้ไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดค้อนขอดน,นะนักกีฬาก็รู้ดีนะครับเราก ว่าสู้เต็มที่กับการเดินทางไปโดยที่แทบจะไม่ได้ซ้อมแทบจะไม่ได้พักก็ถือว่าสู้มาได้บทเรียนเกมที่2นะครับเอาความผิดหวังจากเกมแรกมาพอมาเจอกับเอสโตเนียมีอาชฉีพดเพิ่ม1ล้านบาทจากฝั่งผู้จัดก,การทีมทคือคุณนวนพันธ์ก็มีโอกาสจะได้เงินนะนักกีฬาก็สู้กันแบบสุดๆเลยนะครับสุดท้ายได้ผลเสมอมากเป็นว่าเงินอาชฉียดสองนัดน,นี้ไม่ได้เลยก็ได้เงินขวัญถุงนะครับก็ให้ไปคนละสองหมื่นให้นักกีฬาไป หลังจากกลับมาจากสนามบินนะครัะก็มีการบอกกันนะครับนะักกีฬาเ็เพิ่งจะทราบเหมือนกันส่วนเรื่องของเงินกองกลางนี่อยากจะชี้แจงตัวนี้ให้หน่อยนะครับว่าเงินกองกลางเนี่ยที่มีปัญหาที่ผมโพสตไประหว่างทางเนี่ยไม่มีน้ําในรถบัสหรือแม้แต่นักกีฬาหิวเพราะว่าไม่ได้กินข้าวบนเครื่องบินแล้วต่อนเนื่องมาถึงในรถบัสเนี่ยก็ไม่ได้มีอาหารให้รับประทานระหว่างทางต้องไปแวะซื้ออ่าไปเจอแมคโดนัลด์ก็ซื้อแล้วก็กินกันนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีเงินกองกลางให้ไปนะครับคือที่ผมทราบมาเนี่ยมันมี3ราคาเช่นมีค่ากาแฟน่าจะสอง0 0บาทถึง5 0,000บาทแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยนะครับการเดินทางไปยุโรปเนี่ยเหมือนเขามีเงินให้ไปแล้วนะครับฝากไปกับบดินผาลาแล้วก็กำพลปฐมอคกุลซึ่งถือว่าเป็นซีเนียร์ของทีมทั้งสองคนในทีมชุดนี้ก็ได้เงินไปแสนหนึ่งนะครับเท่าที่ผมทราบมาแต่ว่าประเด็นตรงเนี้ยเราต้อง เคลียร์ชัดเจนนะครับว่าการเดินทางไปยุโรปกับนักกีฬาหลายชีวิตรวมสตาฟโค้ดเนี่ยหนึ่งแสนบาทมันพอไหมเราพูดตามหลักการนะให้นะดีแล้วครับแต่มันพอไหมฉะนั้นเหลือดีประขาดก็ยังคงยืนยันคานี้อีกครั้งหนึ่งว่าเหลือดีประขาดนะครับและถ้าเกิดว่ามันขาดทํำยังไงวิธีการคือโอเคให้นักกีฬาเนี่ยรูดบัตรไปก่อนแล้วก็เอาบินมาเบิกเพราะในจุดเนี้ยมันอาจจะต้องเป็นต้นทางที่เกิดจากทางผู้จัดการทีมไหมในข่าวหน้าคือผมไม่รู้นะว่าเส้นทางมันใช้วิธีการยังไงได้ ใช้บัตรผู้จัดก,การทีมได้ไหมซึ่งส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นลายเซนของผู้จัดก,การทีมถูกไหมล่ะมันจะทําบัตรในรูปแบบไหนได้บ้างอันนี้ผมก็ไม่มีความรู้เพราะว่าผมเองก็มีบัตรเครดิตแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้นามตัวเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนที่ต้องไปแก้ไขกันว่าทํยังไงก็ได้ให้นักกีฬาสะดวกที่สุดเพราะผมเน้นย้านะครับว่านักกีฬานักกีฬาคืออะไรละ่ะไปแข่งขันน,ะนักกีฬาต้องพักผ่อนให้เต็มที่ครับต้องสะดวกที่สุดนักกีฬาต้องไม,ม่วุ่นวายกันไปถือเงินในการที่เราไปซือ อันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ทจะต้องคุยแลวก็เคลียร์กันเพราะก่อนหน้าน,นี้ในยุคก่อนหน้าที่สมาคมไม่ได้มีผู้จัดก,การทีมเข้ามาดูแลในชุดนี้นะครับของสมาคมยุคของบิ๊กออสเนี่ยเขาจะมีเงินที่ให้คนดูแลทีมเนี่ยสามารถเบิกมาได้บางคนมีบัตรเครดิตมีวงเงินงสูงก็รูดปุ๊บแล้วก็เอามาบันมีปัญหามานานแล้วครับเรื่องการอยู่การกินเนี่ยคืออาหารโรงแรมเนี่ยมันดีเพราะมันอยู่ในแพ็กเกจของโรงแรมแต่ว่าอาหารที่ระหว่างทางที่ต้องเสริมเนี่ยนะครับวิตามินต่างๆเนี่ย เราดูแลนักกีฬากันได้เพียงพอขนาดไหนนะครับนี่ไม่รวมเรื่องของบุคลากรที่จะทํางานเบื้องหลังด้วยนะหมอน,นวนนักกายภาพผมพูดไปหลายทีแล้วครับแพทย์ประจําทีมยังไงมันก็ไม่พอครับก็บอกไปเลยว่ามันสําคัญมากๆนะครับถ้าคุณจะชนะเขาคุณต้องละเอียดมากกว่าเขาเพราะคุณไม่ได้เก่งเท่าเขาแล้วชาติที่เขาเก่งกว่าเราเขาละเอียดมากกว่านี้ครับวิธีแค่เล็กน้อยแค่เนี้ยมันชี้วัดผลการแข่งขันได้เลยนะครับส่วนข่าวดีที่อาจจะบอกว่าเฮ้ แหมมันก็มามาช่วยกู้สถานการณ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลหน่อยหลังจากที่าการทัวร์ยุโรปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเกิดประเด็นดราม่าของแฟนบอลนะครับที่เป็นวิกฤติศรัทธาของสมาคมกีฬาฟุตบอลเลยแล้วก็บรรดาสมูสสอด้วยนะที่ไม่ได้ปล่อยตัวนักเตะไปก็โดนโทัวลงกันอย่างหนักโดยทั่วหน้าการอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นครับที่มีการประกาศออกมาในวันที่1มกราคมนะครับปีหน้าก็เป็นการอุ่นเครื่องแบบเกมทางการนะครับ international friendly match เอแมชเลยนะครับก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะแข่งขันเอเชียนคัพหรือว่าชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตามาโน่ก็บอกว่ามี50รายชื่อที่เตรียมไว้แล้วในการลุยเอเชียนคัพแล้วก็ตัดให้เหลือ23คนตัวเขาเองแนละทีมงานเนี่ยจะไปดูฟอร์มในการแข่งขันตามหลีกต่างๆต่อเนื่องอย่างที่เราเห็นภาพากันก่อนหน้านี้นะครับการทํางานโค้ชทีมชาติก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็จะมีการวางแผนซึ่งตอนนี้มีเวลาไม่มากเพื่อส่งรายชื่อให้กับสมาคมดําเนินการในส่วนต่างๆ เพราะอย่างที่ทราบกันว่าการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเป็นความท้าทายที่ต้องเตรียมการให้พร้อมที่สุดอ่าก็ควรจะต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วละครับเอาตรงๆกันนะครับเพราะว่าเรื่องของราคาค่าตั๋วเนี่ยเดือนมกราในผมไปกดๆด,ดูเนี่ยค่าตั๋วสี่0มืกว่าบาทนะอ่าไปกับสี่0มืกว่าบาทนะครับคือแฟนบอลจะตามไปนี่ไม่ง่ายนะฉะนั้นของทีมชาติเองเนี่ยก็ต้องใช้คอนเน็กชันหน่อยนะครับถ้าเกิดอยากจะได้ตั๋วในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ การเดินทางคนซื้อตั๋วเยอะอะถ้ามันไปแบบเหมาลำได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่ามันมีหลายวิธีการและกันที่คนที่จัดการเนี่ยมีความสามารถมีบาร,รมีมีคอนเน็ชันเพียงพอหรือเปล่าที่จะมาจัดการซึ่งผมตอบเลยว่ามีแต่อยู่ที่ว่าคุณจะช่วยกันหรือเปล่าในการทําให้มันประสบความสําเร็จแล้วก็ออกมาราบรื่นในการแข่งขันทุกครั้งนะครับ ซึ่งนัดนี้นะครับญี่ปุ่นดีกรีอันดับ19ของโลกเนี่ยจะใช้สนามกีฬาแห่งชาติที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็เป็นสนามที่วอลฟรีดโฟูเนี่ยเอาชนะบุรีรามถึงสูงในเกมเอฟซีแชมเปียนส์ลีกล่าสุดนี่แหละครับเป็นรังเหยา้าส่วนเวลาในการแข่งขันเนี่ยรอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทางเอฟซีเนี่ยแจ้งแล้วครับว่านี่คือเกมอุ่นเครื่องฟี ف าเดนะครับมีการลงล็อกไว้แล้วตั้งแต่1มกราคมจนถึงวันที่10กุมภาพานันธ์ แล้วก็ห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยมีเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการหลังจากวันที่6มก,กราคมเป็นต้นไปหรือว่าก่อนแข่งอย่างน้อย5วันนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเซตไว้เพื่อเอเชียนคัพโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันกส่วนข่าวที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปเจาะมาให้นะครับสื่อใหญ่อย่าง So c c เกอร์ King ิงก็พูดถึงเกมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของญี่ปุ่นก่อนเข้าสู่เอเชียนคัพ ในช่วงต้นปีก็ถือว่าเป็นความพิเศษเพราะเป็นครั้งแรกที่เตะปีใหม่แต่ว่าทางญี่ปุ่นลงข่าวนี้นะครับลงข่าวว่านี่ไม่ใช่การแข่งขันที่อยู่ในตารางฟี ف าเด์อันนี้ข่าวนี้แปลมานะครับไม่ได้ตรงของไทยนะของไทยบอกฟี ف าเดอนะครับส่วนของญี่ปุ่นบอกไม่อยู่ในตารางฟี ف าเดอกลุ่มนักเตะยุโรปยังต้องลุ้นว่าจะได้มาเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นหรือเปล่าหลักๆแล้วเนี่ยนักเตะที่แฟนบอลไทยต้องการเห็นเนี่ยก็แน่นอนแหะครับข่ารุมมิโตมะจากไบรตัน ที่ต้องสังกัดมีโปรแกรม boxing day ช่วงนั้นผู้เด่ในพรีเมียร์ลีกรวมถึงทาเคฮุโระคูโบะจากเรอัลโซเซดัดในลาลีกาสเปนและกลุ่มนักเตะจากพรีเมียร์ลีกและลาลีกาเนี่ยผมว่ามีโอกาสหมดสิทธิ์สูงมากๆนะครับที่ลุ้นได้เนี่ยคือตัวบูเดสติก้าของเยอรมันที่มีช่วงปิดหนีเบรกฤดูหนาวนะครับซึ่งถ้าเกิดได้นักเตะจากบูเดสติก้ามาก็จะมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วเพราะแกนหลักหลายคนเนี่ยก็เล่นอยู่ในเยอรมันเยอะแล้วก็พันดึกกำลังกับนักเตะในเจอร์ลีก ที่ก็เตรียมไว้อยู่แล้วแล้วก็มีนักเตะในค่ายอยู่หลายคนนะครับที่อาจจะเป็นเกมอําลาทีมชาติของบางคนที่อาจจะประกาศเลิกเล่นนะครับเช่นมายะโยชิดะหรือว่าโมริชิเกะนะครับหรือยูโตะนากาโตโมะชิจิคางาวะนะครับพวกนี้มีโอกาสเหมือนกันหรือแม้แต่ทาคาชิอุซามินะครับแต่ว่านี่คือคือการคาดการณ์ของผมนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางคนอายุก็ยังเล่นได้ นะครับอย่างทาอุซามิเนี่ยก็ยัง3 1เองแต่ว่าในสควอตญี่ปุ่นในช่วงหลังๆเนี่ยที่ฮาชิเมะบริยัสึใช้เนี่ยก็จะเป็นนักเตะดาวรุ่งอ่าหลายต่อหลายคนเหมือนกันแต่แกนหลักส่วนใหญ่เนี่ยพวกที่เล่นเนี่ยไปอยู่ในยุโรปซึ่งญี่ปุ่นน่ะเขาชัดเจนแล้วว่าทีมชาติถ้าติดชุดใหญ่เนี่ยตัวเลือกแรกคือเล่นในยุโรปเป็นหลักและถ้าเกิดว่าในยุโรปไม่มาหรือติดปัญหาอะไรก็ค่อยมาเอาตัวในเจลีอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เด็กๆหรือว่านักเเตะะ่่่ปปนนแรรงงนาาาาทออไค้ขศพว เขาก็ต้องเลือกผู้เล่นที่อยู่ในเกรดที่ดีที่สุดถึงจะเอามาใช้ในทีมชาติอยู่แล้วนะครับส่วนสถานการณ์บ้านเราเป็นยังไงเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่ามันแตกต่างกันเยอะมากแต่เราคิดไปถึงเวิลด์คลาสว่าเราจะไปจุดนั้นได้แต่เรา้องทําพื้นฐานได้ไม่ดีพอก็เป็นว่าใช้เกมเนี่ยนะครับในการหันมองตัวเองด้วยว่าทั้งในภาคของการบริหารจัดก,การฟุตบอลเนี่ยเราไปถึงจุดนั้นได้ไหมทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่นหรือว่า JFA และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ย ก็คือเป็นพันธมิตรกันด้วยนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพันธมิตรกับหลายชาติในอาเซียนเพราะว่าเขาต้องการจะบูมเจร่าแล้วเขาก็อยากให้มีโควตาอาเซียนไปเล่นในลีกเขาโดยที่เขาไม่นับเป็นโควตาต่างชาติเหมือนที่เรามีนักเตะอย่างชนะทิพย์อย่างทิติพันธ์อย่างธีรทรธีรศิลป์อสุปปะโชคเอกฤิต์ตามไปเนี่ยนะครับเราได้ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรกับเขาแต่เราไม่ได้เอามาต่อยอดแบบจริงจังหรือแม้แต่โครงสร้างต่างๆที่เขามีเนี่ยผมช่วยผู้ใหญ่ในสมาคม ของบ้านเราเนี่ยเดินทางไปดูงานกันเยอะครับแต่ผมงงว่าทําไมถึงเละเทะตุ้มเป๊กได้ขนาดนี้นะครับกับการจัดการซึ่งการตอบรับการอุ่นเครื่องตรงนี้เนี่ยแน่นอนแหละมันเป็นประโยชน์ที่ผมว่าสายสัมพันธ์ของเรากับญี่ปุ่นยังโอเคแน่นแฟนอยู่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราอยู่กับคนที่เก่งกว่าแล้วเราไม่ได้เปิดใจที่จะพัฒนาตามเขาเนี่ยถือว่าเราอาจจะทําในวิธีการที่ไปเป็นทางลัดโดยที่ไม่ได้เริ่มจาก1นึถึงสิให้มันถูกต้องเนี่ย บางทีมันก็เหนื่อยนะครับที่เรานั้นจะตามเขาได้โดยเร็วบางทีเราตามช้ากว่าเพราะว่าเราดันไปลองผิดลองถูกในวิธีการที่มันไม่ควรจะเป็นทั้งนี้จริงเราเห็นแล้วว่าเขาทําอะไรสําเร็จเราแค่ copy แล้วปรับนะครับปรับให้มันเข้ากับบริบทของสังคมไทยาะว่านี่มันพอเป็นไปได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยถือเป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับเพราะมันเป็นเกมแห่งวลีเด็ดที่เป็นวาทกรรมของฟุตบอลไทยนั่นคือผมอายนะครับถ้าคุณจะก,กับได้เกมล่าสุดเนี่ยที่ญี่ปุ่น เอาชนะไทย4-0ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียตอนนั้นคัดไปที่รัเสเซียรอบสุดท้ายถ้าเราจำกันได้ในยุคของโคซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเราบุกไปแพ้ญ,ญี่ปุ่นนะครับ0ประตูต่อ4ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยชุดใหญ่จัดเต็มนะครับพวกดาวดังจากยุโรปมากันหมดเลยผมไม่เห็นแปลกใจเลยนะครับแต่กลายว่าวันนั้นนายยกแปลกใจแล้วก็บอกว่าอายจนในสุดหลังจากนั้นนะครับนั่นคือที่มาครับ ที่การแพ้เละเทะแล้วก็แพ้บางทีมที่ไม่สมควรแพ้มันก็เกิดขึ้นก็มีเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่ารอบนี้นะท่านท่านจะอายไหมถ้าเกิดแพ้ญี่ปุ่นอีกเพราะผมบอกเลยว่ายังไงมันก็แพ้อยู่แล้วละครับแต่มันจะแพ้แบบไหนสู้ได้ในบางสถานการณ์ไหมจะโดนยิงน้อยไหมอันนี้ก็อยู่ที่สควอชทีมของญี่ปุ่นที่จะประกาศออกมาทีหลังจากนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่คนต้องพูดกันนะครับโปรแกรมของญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าการเดินทางไปอุ่นเครื่องกับเขาเนี่ยเราต้องเดินทางไป ก็ต้องกลับมาย้อนดูโปรแกรมหลีกบ้านเรากับการแข่งขันภายในประเทศครับตามกําหนดเนี่ยที่วางเอาไวน้นะครับสาธันวาคมคือนักกีฬาทีมชาติจะเดินทางไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นทีแรกเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่มันกลายเป็นว่าปัญหาเกิดนะเพราะเดินทาง30เนี่ยวันศุกร์ที่29่ธันวาคมมีเกมตกค้าง3คู่นะครับคู่ที่1คือพีทีประจวบเจอกับบุรีรัมยูในเต็ดในเวลา6กโมงเย็นก็โยกมาจากเกมนัดที่10 แล้วก็อีกหนึ่งคู่จากนัดที่10ก็คือ B ีจีปทุมเจอกับเชียงรายยูเนเต็ดเวลาหนึ่งทุ่มแล้วก็เกมที่โยกมาจากนัดที่8ดชลบุรีเอฟซีเจอกับแบงคอกยูเนเต็ดในเวลา19นาฬิกานี่แหละครับแล้วมีสมคู่รวมแล้ว6สโมอสรต้องเล่นในเกมวันศุกร์ที่2 9ธันวาคมมีผู้เล่นราวๆ27คนที่ผมลิสต์นะครับอยู่ในข่ายทีมชาติประจวบมีจากริดล,ลาตะกูลอย่างน้อยหนึ่งคนไปไม่ถึงหลุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอายอยู่ในข่าย บุรีรัมย์ยูไนเต็ดศิวรักษ์เทพสูงเนินธีระทรบุญมาทันพันษาหีบิบูลพิรดลฉัลมรัศมีและก็สุภชัยใจเด็ดบีจีปทุมมีจักรพันธ์ภัยสุวรรณพิธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลชัดชัยบุตรพรมสารัตอยู่เย็นชนาทิพสกสิทธิ์และธีรศิลป์แดงดาเชียงรายมีสรานอนท์อ,อนุอินศิวกรกนเตียตกูลและอันนี้คือไม่รวมตัวใหม่หมที่อาจจะเพิ่มเติมไปด้วยนะครับชลบุรีมีฉัตรวงกลเรืองธนโรอดกฤษฎากาแมนชันนรมพรมสีแก้วบเบนจามินเดวิสและก็ยสกุส เยอะเลยครับปฏิวัติคำไหม่พีรพัฒน์โนชัยยานิติบงเสลานนมาเดียร์ทอมเบียธิติพันธ์พุ่งจันทร์ปกก้าวันันรุ่รัฐภูมิจันทึกจะมีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแข่งกันในเวลาเดิมเนี่ยโอ้โหนักกีฬาผมว่าอะจากที่ผมลิสต์มา27คนเนี่ยผมว่ามี10คนอัพอะที่จะต้อง เก็บกระเป๋าไม่ทันอะถ้าเดินทาง30มสิบอะแล้วเราจะแก้ปัญหากันยังไงแล้วเขาเตรียมมาหรือยังอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่มันยังไม่ได้มีการประกาศออกมาคือมันไม่ใช่การประกาศว่าไปอุ่นกับญี่ปุ่นแล้วเฮน่าชื่นตาบานนะครับแต่เราต้องมาจัดการปัญหาภายในกันก่อนว่าเราไปยังไงให้พร้อมที่สุดเพราะเราก็อยากเห็นเกมดีๆครับที่คนไทยรอชมในการเจอกับญี่ปุ่นซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วนี่ก็คือต้นแบบฟุตบอลของเราที่เราบอกว่าเฮ้ยเราต้องทำาับญี่ปุ่นนี่แหละอย่าไปเรียนแบบยุโรปทำกับญี่ป วัฒนธรรมฟุตบอลของญี่ปุ่นมันซึมซับมาให้เราเยอะกับการที่เราไปเล่นในเจลีกมาการถ่ายทอดเจลีกกลับมาที่บ้านเราก็มีด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการขยับโปรแกรมความชัดเจนคืออะไรครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าจะขยับมาเตะให้เร็วก็ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเตะวันที่29แล้วถอยมาเตะเร็วขึ้นคือช้อยแรกเนี่ยสมมติไม่เลื่อนนะครับยี 29, ่สิบเก้าธันวาคมยังเตะเหมือนเดิมแต่ขยับมาเตะสิบเจ็ดมกาห้าโมงเย็นให้มันจบเร็วจบสักทุ่มหนึ่งนักการรเตตียมัว ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นสิ่งสําคัญมันคือว่าไอช้ช่วงปีใหม่เนี่ยปลายปีอย่างเงี้ยการเดินทางไม่ง่ายนะครับคือคือถ้าคุณกลับ29เ้านี่ยสาเนี่ยผมว่ามันเป็นเทศกาลท่องเที่ยวนะหลายคนเดินทางกันโอ้โหมันจะลําบากลำบุญสำหรับนักกีฬาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับมาเร็วหน่อยจาก29เราไม่เตะแล้วเราถอยมาเตะให้เร็วขึ้นก็ต้องเอาปริทินมากลางดูนะครับโปรแกรมลีกเนี่ยนัดสุดท้ายเลกแรกนัดที่15้านะครับจะแข่งขันวันเสาร์ที่23า อาทิตย์ที่24แล้วก็จันทร์ที่25ธันวาคมก็ต้องเกลีย่ยใหม่ครับ6ทีมที่ผมบอกไปเนี่ยที่จะเล่นนัดตกค้างวันที่2 9เนี่ยขยับไปแข่งวันเสาร์ให้หมดไหมอ่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีเกมกลางสัปดาห์คือวันพุทธที่20ธันวาคมมีทุกบอล FA ครับรอบ32ทีมอ่าเพื่อให้ทั้ง6สโมสรเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้เร็วกว่าวันศุกร์ที่29ธันวาคมคือตัวนี้ครับมันจะต้องพยายามปรับโปรแกรมในช่วงนี้แหละถ้าไม่ขยับจากกระดดูกเม็แรรนะคับ ก็ต้องขยับมาเตะทีหนึ่งคือ20เป็นฟุตบอล FA ฟเัแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยโปรแกรมลีกเดิมนะครับก็เตะไปแล้วบางทีมที่เตะตกค้างเนี่ยก็มาเตะทีคือ27ธันวาคมมีเวลาพักสัก2วันนะครับก่อนที่จะเตะก็ดีกว่าเตะวันที่29บาธันวาคมแหละครับซึ่งผมว่าเดี๋ยวไงไทยลีกเขาคงจะ,ะแถลงการออกมาแต่ผมงงเหมือนกันนะว่าคําถามคือทําไมต้องมาลงล็อกวันที่29ธันวาคมพอดีหรือว่ามันไม่เหลือช่องแล้วครับแต่ที่ยังหาโปรแกรมลงล็อกไม่ได้อีกหนึ แบงคอกเจอกับบุรีดมที่ฝนตกไปก่อนหน้านี้เราไม่ได้เตะครับตอนนี้ไม่มีช่องลงแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้การสัปดาห์มันจะมี a f c Champions League สลับกับโปรแกรมฟุตบอลถ่วยภายานในประเทศทั้งฟุตบอลลีกครับแล้วก็ F a ฟเอคในบ้านเราโอ้หนักใจเหมือนกันนะซึ่งในโปรแกรมนี้อาจจะโยกไปเตะเลกสองได้ไม่ล่ะเพราะว่ามันยังไม่ลงเล่นเลยรายชื่อผู้เล่นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเริ่มใหม่ในเลกสองก็ใช้ผู้เล่น,นเลกสองไปเลยใครตัวต่างชาติใหม่มาก็ลงสนามกันไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์กันยังไงนะครับอันน นี่แหละคือสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับจริงๆมันควรจะต้องลงมาพร้อมกับข่าวประกาศอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเลยครับว่าเราจะขยับปรับโปรแกรมลีกยังไงเพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับการเก็บตัวเดินทางไปแข่งขันของทีมชาติไทยครับก็เป็นเรื่องเดิมที่คุยกันนะครับเหมือนที่ผมบอกแหละเราผิดพลาดสองครั้งนะครับครั้งแล้วครั้งเล่านะครับก็เดี๋ยวรอแล้วกันนะครับรอแล้วกันว่าเมื่อไหร่นะเราจะเกิดการแก้ไขตรงนี้เดี๋ยวรอการแถลงข่าวนะครับผมเชื่อว่าทางไทยลีกก็คงจะต้องแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ช่วยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วครับ คราวนี้มาอธิบายเรื่องของปฏิทินฟี่ากันดีกว่านะครับซึ่งเราไปเปิดดูในเว็บของ fifa.com ก็ได้นะครับคือผมไล่มาให้ดูเนี่ยคือปี2024เนี่ยโปรแกรมเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมี2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ฝั่งเอเชียเนี่ยคือเอฟซีเอเชียนคัพะครับสิมกราคมถึง10กุมภาพันธ์แล้วก็ของฝั่งแอฟริกาเนี่ยจะมีแอฟริกาคั o ออฟน i ชั่นสิบสมกราคมถึง11กุมภาพันธ์คือช่วงคาบเกี่ยวกันเลยนะครับ สองรายการนี้จะเป็นปัญหาสําคัญอยู่แล้วก่อนหน้านี้เอเชียนคัพไม่ได้เตะตอนนี้เท่าจํามันได้แต่ตนนแตว่าพอเอเชียนคัพเลื่อนมาปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้มีสองรายการที่ติดกันพอดีของประเดทินที่มีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ซึ่งเป็นการชิงแชมป์ทวีปดนปกติเนี่ยแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยมันจะมีปัญหาประจํากับน,กนักเตะที่เป็นนักเตะแอฟริกันที่เล่นในพรีเมียร์หรือว่าในลีกใหญ่ของยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ได้ปล่อยมาเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงสําคัญของเขาในช่วงที่มีการเตะทีทีททอ่าแล้วก็มีผล ต่อทีมของเขาด้วยนะครับซึ่งพอนักกีฬาหายไปเนี่ยกลับมาบางคนเจ็บด้วยก็มีประเด็นซึ่งมันก็เลยมีการบอกกันว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือฟี a ا เดนะแต่มันจะคุยกันไงเพื่อหาทางออกร่วมกันก็เลยมีการเซ็นสัญญาตั้งแต่ในช่วงหลังว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะย้ายมาเนี่ยคุณจะไปรับใช้ทีมชาติได้แต่คุณจะเล่นจนจบทัวร์นาเมนต์ไม่ได้อันนี้บางคนก็รับเงื่อนไขก็เซ็นสัญญากันได้นะครับแล้วก็แจ้งให้กับสมาคมฟุตบอลของที่แอฟริกาได้รับทราบของชาตินั้น ก็มีการตกลงกันขอใา้ฝังเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรแกรม a m a t c h ของโซนฝั่งเราแต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยในช่วงสําคัญของฟี فا เนี่ยโปรแกรมแรกไบตินแรกเนี่ยคือเดือนมีนาคมอย่างปีนี้โปรแกรมที่เราอุ่นตอนแรกสุดนะของรอบปีคือเดือนมีนาคมนะครับที่มีการไปเตะตามไบทินฟี ف าสิ่งที่ญี่ปุ่นคิดเนี่ยไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดือนมีนานี่ยคือเดือนที่ต้องปล่อยแต่ว่า ในเดือนของมก,กราเนี่ยมันถูกวางเป็นฟีฟ่าเดย์ของโซนฝั่งเอเชียซึ่งอันนี้มันก็ต้องเป็นการถ้อยทีถ้อยใส่แล้วก็หาทางออกร่วมกันระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลของประเทศนั้นนั้นที่จะมีการเตะอินเตอร์เนชั่นแนลแมชแล้วก็สโมสร์ต้สังกาดของนักเตะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้นักเตะมาอ้าวในรอบหน้าคุณอาจจะไม่ได้มาก็ได้อ่าในปฏิทินรอบต่อไปคือมันต้องคุยกันให้เคลียร์ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเขาลงข่าวนี่เขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าไอ้โปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมที่ เลื่อนมาจากเอเช่นครับมันเลยเป็นปัญหาก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เดี๋ยวหลังจากนี้ควรต้องมีการพูดคุยกันอีกซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเท่านเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเอชเช่นครับที่มาตรงนี้พอดีนะส่วนบ้านเราเนี่ยคือยังไงเนี่ยรอบนี้ก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะเจอญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าเกิดคุณยังทําเหมือนตอนยุโรปเนี่ยโอ้โหคุณโดนทัวลงหนักมหาศาลแน,น่นะครับก็เป็นรอบของการแก้ตัวให้นักเตะไทยเนี่ยไปแบบชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งตามโปรแกรมของลีกเนี่ย มันก็เอื้อเฟื้ออยู่แล้วที่เราจะสามารถส่งนักกีฬาที่ดีที่สุดไปได้นะครับส่วนควนหลงหลังจากที่อุ่นเครื่องที่ยุโรปเนี่ยน,นะครับแหมจังหวะทามิ่งพอดีครับและคนที่โพสต์เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับคุณฮัน่นมิติติยาภัยรัฐประธานของเชียงรายยูเนเต็ดก็จั่วก่อนเลยครับใส่ก่อนเลยเพราะว่าเกมวันนี้เดี๋ยวเขาจะเจอกักบทางบุรีรัมย์ในฟุตบอลไทยลีกอ่าการออกมาให้ข่าวในช่วงเวลานี้นี่โหตามสไตล์คุณฮั่นนะก็ไม่ต้องห่วงแล้วรู้รู้มือกันนะครับเขาเ็าบอกว่า เตือนในที่ประชุมไทยลีกไปแล้วก่อนจะตัดสินใจแบบนี้ก็คือเรื่องของการส่งตัวนักกีฬานั่นแหละนะครับกับการจัดโปรแกรมด้วยตอนนั้นเนี่ยมีทั้งมาโน่และอิชิอิแบ่งกันว่าใครจะคุมชุด A ซึ่งจะเก็บตัวที่ไทยแล้วใครจะเอาชุด B ไปแข่งที่ยุโรปซึ่งคุณฮันบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่เป็นสากลแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือโปรแกรมการเดินทางมันยาวนานมาก มันทําให้ไม่มีใครอยากปล่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งมันก็ต้องกลับไปที่ตัวของสมาคมในการจัดการกับผู้จัดการทีมชาติด้วยเรื่องของการทำใังได้ให้โปรแกรมมันกระชับที่สุดอ่าเราก็แก้ปัญหาโดยหลีกเองก็ต้องพยายามอ่โอนอ่อนผ่อนตามคือปรับโปรแกรมหลีกให้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นปัญหาต่อเรื่องแน่นะครับเรื่องสมโมสรเนี่ยจะปล่อยเนี่ยเพราะคาจริงเนี่ยมันก็ไม่เมื่อชีพทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ในเมื่อถ้าไม่มีใครยอมถอยสักฝ่ายหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันก็เละแบบนี้นะครับซึ่งๆ มันก็มีเวลาที่น่าจะเลื่อนหลีกให้แต่ว่ามันก็ผ่านไปแล้วซึ่งแน่นอนแหะเวลาเขาโพสต์เนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละคุณท่านเขาก็ชอบชอบหาทัวร์แล้วไะครับไม่กลัวแล้วซึ่งน่าเสียดายที่แพ้จอร์เจียเยอะไปหน่อยชุดนี้่วนหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่แฟนบอลวิจารณ์การเตรียมทีมชาติแฟนบอลจะเซฟไทยลีกทําไมในเมื่อสโมสรไม่เซฟทีมชาติเลยแฟนบอลคิดถูกแล้วครับคุณค่าของฟุตบอลไทยคือการพัฒนานักกีฬาเพื่อไปบอลโลกเมื่อทําให้ทีมชาติเป็นแบบนั้น ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่เฉพาะมาดานแป้งแต่ทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องก้มหน้ารับไปและทํางานให้หนักขึ้นตอนนั้นเนี่ยเชียงรายมี3คนที่อยู่ในข่ายก็มีการคุยกับคุณนวลพันธ์หรือคุณแป้งผู้จัดการทีมว่าจะขอพัติทีมชาติแต่พอบุรีรามไม่ส่งนักกีฬามาทีมชาติก็คงไม่กล้าเรียกเพราะมันไม่แฟร์กับสโมสรที่แข่งแต่ตัวเขายังไงก็ได้คัดบอลโลกก็เรียกนักฟุตบอล ไปได้ตามสบายเลยตอนนั้นมีเวลา20วันก็จะไม่มีข้ออ้างแล้วว่าไม่มีเวลาในการเตรียมทีมนะนี่ก็เป็นช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณมิติติยะไพรัตนะครับก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์กันหลากหลายอยู่แล้วนะครับแหมก็จัวก่อนเกมอ่ะคือคือเขาชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบุรีรังกับเชียงรายเนี่ย ในโลกโซเชียลมีเดียเรารู้กันดีนะครับว่าสงครามภาษามันมีอยู่แล้วแล้วมันก็ทําให้เป็นการหยิกแกมหยอกนะครับจั่วกันแบบนี้สนุกแน่นะครับในเกมที่เตะวันนี้ช่วงเย็นก็รอดูกันได้ครับ6โมงเย็นสวนหนึ่งข่าวเมื่อวานนะครับที่สโมสรชว์บุรีฟีต้องออกมาถแถลงการผ่านเพจของตัวเองเกี่ยวกับการที่มีสื่อไปลงนะครับว่านักเตะไทยเนี่ยไม่พอใจการฝึกซ้อมที่เข้มงวดของโค้ชเทกูซัง มาก็ตะดเทกุรามุรินะครับและก็มีการอ้างว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในทีมชลบุรีเอฟซีเป็นคนให้ข่าวแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงการกลับมาคุมทีงของโคตเตียสะสมพบประเสริฐอดีตกุนซีของชลบุรีด้วยสโมสรชี้แจงมาเป็นข้อข้อนะครับประเด็นการกลับมาคุมทีมของโคตเตียสะสมกับชลบุรีเนื่องจากผลงานของเทกูซังไม่เป็นไปตามเป้าเรื่องนี้ไม่จริงและไม่ใช่วิธีการทํางานของชลบุรีเอฟซีมีการเซ็นสัญญาระยะยาวกับเทกูซัง เป้าหมายในการทำทีมไม่สามารถประเมินว่าไม่เป็นไปตามเป้าจากการแข่งขันเพียงแค่6นัดและก็นอกเหนือจากผลการแข่งขันยังมีการพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นการฝึกซ้อมการพัฒนายาวชนระเบียบวินัยวัฒนธรรมสากลที่คาดหวังให้เกิดขึ้นภายในทีมส่วนหัวข้อต่อมาครับนักเตะไทยไม่พอใจการฝึกซ้อมที่เข้มงวดเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันซึ่งหากมีนักเตะหรือบุคลากรที่ไม่พอใจการฝึกซ้อมที่เข้มงวดจนถึงขั้นมีการไปให้ข่าว กับคนภายนอกหรือตั้งใจลงเล่นหรือฝึกซ้อมเพื่อทีมอย่างไม่เต็มที่สมโมสรจะพิจารณาคือเอาออกจากทีมเลยนะครับเนื่องจากมีทัศนคติการทํางานที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นสมโมสรฟุตบอลอาชีพแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยชมบุรีเชื่อมั่นในการทํางานหนักฝึกซ้อมเข้มข้นซึ่งเป็นวิถีที่นักบอลและสมโมสรทั่วโลกให้ความสําคัญและสมโมสรรับรู้ในประเด็ดนนี้จากความผิดพลาด ที่รวมถึงตัวของคุณสศสทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมอันนี้มันอยู่ในเนื้อหานะครับซึ่งเขียนว่าเคยย่อนยานไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของระเบียบวินยัยจนส่งผลเสียตามมาจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็น้อมรับความผิดที่เคยเกิดขึ้นและตั้งใจในการปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อวางมาตรฐานภายในสบโมสรส่วนแรงข่าวที่อ้างอิงว่าเชื่อถือได้ในทีมชมบุรีเนี่ยสบโมสรก็มีการโพสต์ข้อคว,วามว่าต้องปรากฏชื่อคนในเนื้อข่าวด้วยเพื่อยืนยันความถูกต้อง และก็ต้องรับผิดชอบต่อการให้ข่าวด้วยส่วนข่าวที่ไม่มีการลงชื่อแหล่งข่าวสื่อที่ลงเนื้อข่าวประเภทนี้ต้องมั่นใจว่าสามารถรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ซึ่งชมบุรีพร้อมดําเนินการทางกฎหมายสูงสุดหากพบว่าเป็นข่าวเท็จหรือสื่อตั้งใจบิดเบือนโจมตีทําให้ทีมและผู้เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายและก็มีการบอกว่าสโมสรขอขอบคุณสื่อมวลชนและก็อินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลไทยทุกๆคนที่เลือกจะโทรไปสอบถามก่อนโดยตรง ในเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่ทําการลงข่าวตามกระแสเพื่อหวังยอดผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังมีการบอกว่าให้ติดต่อคุณเจียศักดิ์โจมทองผู้ในการสื่อได้โดยตรงถ้าอยากรู้เรื่องราวของสมุรน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชมบุรีเขาชี้แจงมาแล้วผมคิดว่าจําเป็นนะครับกับการทํางานในสื่อยุคใหม่ๆตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะของวงการนะครับซึ่งผมก็เข้าใจจุดนี้ดีคือส่วนหนึ่งเนี่ยอพอพอบรนลงงนะันปุ๊บเนี่ย บางทีเฮ้ยมันเป็นกระแสปุ๊บอาลงตามกันไปลงตามกันไปนะครับก็เลยอาจจะขาดเ,าเรื่องของการเช็คข่าวกันก่อนซึ่งมันเป็นไม่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานในยุคข,ของโซเชียลมีเดียในช่วงหลังนะครับที่มันค่อนข้างจะร้อนแรงบางทีมีมข่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหรอกอย่าไพ่ได้เช็คกันเลยนะครับก๊อปปี้กันลงไปก่อนละอา่าแล้วก็เสร็จปุ๊บพอเสร็จปับ๊บมันผิดอา่าก็ปล่อยผ่านตรงนั้นไปนะครับเอา,าจริงก็ ก็เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับในมุมมองของของทั้งสโมสรแล้วก็สื่อมวลชนเองก็ต้องหาทางออกร่วมกันนะครับซึ่งคนที่อยู่ในข่าวอ่าแล้วคนที่เชื่อถือได้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้คนเสพข่าวก็ต้องดูแล้วก็พิจารณาด้วยนะครับว่าอะไรที่คุณรับทราบม,มาคุณต้องกรองแล้วก็คิดว่าเฮ้ยต้นต่อความจรงิงมันมีความเป็ียนไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายสโมสรเขาก็ร้อนใจเพราะว่าในทีมเกิดปัญหาคงเข้าใจผิดกันนะครับก็เลยต้องมาเคลีย ออกต่อสาธารณชนนะมุมนี้ก็ชัดเจนไปแล้วนะครับปิดท้ายที่อาการของจทานโบลิงกินะครับาที่ตอนนี้เนี่ยไปคาแครในลีของเซอร์เบียกับวอ์โวดีนาก็มีข่าวใหญ่ไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งคีซโคงก็พยายามตามความต่อเนื่องว่าสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มีข่าวลงก่อนหน้านี้ถ้าใครจำกันได้เนี่ยผมเคยลงว่าเขาเนี่ยป่วยติดเชื้อไวรัสแต่ก็มีข่าวอีกกระแสนหนึ่งซึ่งจําไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นสื่อท้องถิ่นเขาหรือว่าสื่อที่นั่นบอกว่า โดนวางยานะครับผบบอกว่าถ้าวางยานะคือขอยานะตายไปแล้วครับอ่าแต่ว่าด้วยอาการที่หนักเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสนะครับตอนที่ผมทราบมานะแล้วก็โจทามบริกิจจากภาพล่าสุดที่มีลงในสื่อโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยนะครับกูพอแล้วไม่เยอะนะแต่อาการถือว่าฟื้นตัวเร็วมากประมาณสักสองเดือนมากกว่าได้แข็งแรงเร็วมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้อาการหนักกว่าในภาพที่เห็นเยอะนะครับแล้วก็ถึงขนาดที่โอ้โหคุณแม่เองเนี่เดินทางมา คือสวดมนต์สวดมนต์หน้าหน้าห้องผู้ป่วยทุกวันะ่ะภาวนาให้ลูกหายนะครับแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเราก็ผมว่าน่าจะกลับมาพักฟื้นแล้วก็ซ้อมได้ในเร็วๆนี้แต่ว่าผมว่าขั้นต่ําต้องมีอีกน้อย2เดือนแล้วก็ไปรู้ว่าจะกลับมาในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดได้ในตอนไหนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับโจทานโบริกินะถึงแม้ว่าโอ้จะฝากเรื่องราวที่เป็นดราม,ม่าไว้เยอะกับพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมของเขาอะนะครับตอนที่เล่นในบ้านเราแต่ถ้า พูดถึงในแง่ผลงานในสนามโจทางบูลิงกีเป็นหนึ่งนักเตะต,ต่างชาติที่ผมว่าเขาทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับในการเล่นเกมรับแล้วก็เกมรุกซึ่งบุริรัมก็ยังขาดกองหน้าในสไตล์แบบนี้ดูบุญาก็เด่นอีกแบบหนึง่งแต่บลิงกีเนี่ยผมว่าเขาเล่นได้หลากหลายตําแหน่งมากกว่าแต่คงไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่โค้ชที่จะต้องเลือกในการใช้นักเตะอยู่แล้วเพียงแค่บุลิงกีเนี่ย อยู่กับบุรีรัมต์ต่อไม่ได้ด้วยพฤติกรรมส่วนตัวซึ่งเราก็ได้ยินไปแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจบเกมเอฟเอครับก็แปลว่าหายเรว็วแล้วกันนะครับในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งก็อยากเห็นโจนาบุรินกรนะครับโลดแล่นในลีกฟุตบอลต่อไปแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับกลับมาสร้างสีสันในไทยลีกแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าแม้ถ้าไม่ปรับเปลี่ิสยก็น่าชะยากเหมือนกันนะครับกับความที่เขาเป็นตัวแสบของวงการอีกหนึ่งคนแล้ครับก็ ติดตามข่าวสารกันได้นะครับหลากหลายหน่อยว่าวันนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องใหญ่ที่มาสอดซ้อนกันพอดีก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับบอลไทยยังไงก็คิดไซโคแล้วฝากด้วยนะครับสินค้าของโกมึกนะครับหลากหลายรสชาตินี่แพ็กเกจใหม่นะแนะนำกันไปแล้วมึกกรอบซอสเผ็ดเกาหลีนะครับมันจะมีมันมีสองสีใช่ไหมนี่ปะเอยไม่ใช่สีอยู่ไหนเนี่ยเออนี่ยเน,นี่มันมีมึกกรอบกับมึกนิ่มสองอย่างนะครับ ก็ฝากติดตามซื้อกันได้นะครับที่เซเว่นอในทุกสาขานะครับแล้วก็นี่มาเล่นน้ำม่วงนะครับก็ยังซื้อได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับก็สแกน QR กันได้เหมือนกันนะเวลาที่ผมไลฟ์เนี่ยก็จะมี QR โค้ดนะครับให,ให้ได้เข้าไปซื้อสินค้ากันได้อีกช่องทางที่สะดวกนะครับแล้วก็มีหลากหลายแพคเกจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ